อัจฉริยะร้องผอบตอรอสอบสีตำรวจคดีแตงโมอ้างมีแพทย์สร้างบาดแผลบนศพเมื่อบันที่3พฤษภาคมเมื่อเวลา10นาฬิกา นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์เดินทางไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบอตรอขอให้มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยและย้ายผบอชตำรวจภูธรพักหนึ่งและผบอกศูนย์สืบพักหนึ่งที่ร่วมการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีแตงโมให้รับโทษน้อยลงหรือพ้นผิดในการถแถลงข่าวที่สร้างความเสียหายให้ใหกับสตชอย,อย่างร้ายแรง ซึ่งนายอัจฉริยะต้องการให้สตชตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับนายตำรวจทั้งสองนายที่ร้องทุกวันนี้ พร้อมท้งให้มีคำสั่งไปประจำการที่สอป,ปออก,กอตอรซึ่งพลตรวจตรีกุลซือคนสำคัญของคดีนี้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยเหลือคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนตำรวจและหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศโดยในคดีแตงโมมีการขโมยศพในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปกระทำการบางอย่างและแก้ผลชนสูตบาดแผลตามร่างกายจาก11แผล เป็น22แพรและสรุปสำนวนคดีปรากฏบาดแผลออกมาจำนวน26แพรทั้งนี้อัจฉริยะได้โชว์หลักฐานจากมือถือให้บรรดาสื่อมวลชนได้ดูโดยได้แคปภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาร่างแตงโมมาแล้วมีการใช้ใบพัดมาทําให้เกิดบาดแผลให้สื่อช่วยตามหาสถานที่ในรูปให้หน่อยอัชริยะบอกว่าผมอยากรู้ว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนของสถาบันนิติเวชตำรวจนายอชริยะกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องบาดแผลบนร่างของแตงโมนั้นมีเกิน11จุดเป็นการถูกมีดคัตเตอร์และมีดโดยวันที่เก้าพฤษภาคมจะแถลงข่าวพร้อมคลิปวิดีโอที่โรงแรมรามากาเดน โดยตอนนี้กําลังประสานงานเรื่องสถานที่จึงขอให้ไปติดตามดูคลิปจาก Facebook ของนายแพทย์ทวัชัย การจนะรินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าคดีใกล้ความจริงแล้วทั้งข้อสงสัยกรณีตำรวจที่บอกว่าแตงโมตกเรือ22นาฬิกา34นาทีแต่มีผู้ยืนยันแล้วว่าตำรวจรับแจ้งจากคนบนเรือเวลา22นาฬิกา20นาทีและมีประเด็นที่ตำรวจมีหลักฐานจากกล้องในอู่เก็บเรือลำที่เกิดเหตุแต่เจ้าของอู่ระบุว่ากล้องเสียมา8ปีแล้วซึ่งเรื่องนี้มีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนพลตำรวจตรีเป็นคนรับงานมาจากใครไม่ทราบแต่มีความเชื่อมโยงกันหลายฝ่ายเรื่องนี้ผิดตั้งแต่การติดกระดุมเม็ดแรกทำให้คนร้ายตัวจริงรอยนวลเพราะศาลจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยแม้ผู้ตายจะไม่ได้รับเงินสักบาทในอัจฉริยะกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ